พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านในขั้นต้นในวันนี้ขอประกาศแนวทางการขับเคลื่อนนปช.แดงทั้งแผ่นดินในวันจันทร์ที่จะถึงนี้จนกระทั่งถึงวันอาทิตย์ถัดไปเป็นเวลา7วันขอประกาศให้พี่น้องเสื้อแดงทั้งแผ่นดินได้ใส่ชุดดำเพื่อเป็นการไว้อาลัยต่อความอายุติธรรมทั้งปวงเป็นการไว้อาลัยให้กับกลไกองค์กรอิสระที่อยู่ภายใต้ระบอบอมาตยาธิปไตยวันเสาร์ที่29ทางแกนนำนปช.จะแบ่งภารกิจเป็น3จุดที่จะประชุมแกนนำเป็นภารกิจลับและก็จะแถลงรายละเอียดขั้นตอนต่างๆให้ทราบกันต่อไปวันเสาร์ที่5เมษายนให้พี่น้องนปช.แดงทั้งแผ่นดินได้เก็บของเตรียมพร้อมเราจะนัดเคลื่อนพลใหญ่ทั้งประเทศพร้อมๆกันซึ่งจุดหมายจะเป็นกรุงเทพมหานครหรือพื้นที่ใดจะประกาศให้ทราบต่อไปและเรียนเป็นการเบื้องต้นว่านปช.แดงทั้งแผ่นดินทั้งหมดนี้เราจะเปิดประตูทุกบานที่จะระดมพี่น้องประชาชนผู้รักประชาธิปไตยได้มาร่วมกันสู้กับนปช.แดงทั้งแผ่นดินในการต่อสู้กับความอายุติธรรมของอมาตยาธิปไตยดังนั้นเพื่อเป็นการแสดงเชิงสัญลักษณ์จะเป็นการปล่อยลูกโป่งซึ่งปล่อยไปหมดแล้วหมายถึงลูกโป่งข้างล่างแสดงถึงความพร้อมเพรียงได้เป็นอย่างดีพี่น้องที่รักทั้งหลายเพราะฉะนั้นอยากให้พี่น้องได้ยืนขึ้นและมองหันหลังกลับไปนี่เป็นวันที่มากที่สุดที่เขาตะโลที่เราได้มีการรวมพลกันขอชัยโยโหร้องดังๆรอพี่น้องเราอีกจำนวนมากที่กำลังหลั่งไหลเข้ามาขบวนรถยังไม่หมดจนถึงขนาดนี้ภาคตะวันตกก็ยังเดินทางมาไม่ถึงกรุงเทพมหานครยังเดินทางมาไม่ถึงขบวนรถแท็กซี่หลายพันคันเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเจอมาเลยนับตั้งแต่ปี2553บัดนี้เราพร้อมแล้วที่จะไปต่อสู้กับความอายุติธรรมของเครือข่ายอมาตยาธิปไตยขอเสียงดังๆถึงความพร้อมของพี่น้องเสื้อแดงพี่น้องนปช.แดงทั้งแผ่นดินส่งเสียงดังให้อมาตย์ได้ยินว่าไม่ว่านายกที่มาที่มาจากกระบอกปืนไม่ว่านายกที่มาจากมาตรา7คนเสื้อแดงและผู้รักประชาธิปไตยไม่เอาเด็ดขาดขออนุญาตพี่น้องสื่อมวลชนต้องการภาพพวกผมจะหันหลังพี่น้องก็ยืนขึ้นแล้วก็สะบัดธงส่งเสียงดังๆพร้อมกันเพื่อจะบอกกล่าวกับพี่น้องคนไทยทั้งประเทศขอเสียงเงินทรงพลังนปช.แดงทั้งแผ่นดินเขย่าขวัญถึงอมาตยาธิปไตย
ขย่าขวัญถึงระบอบอมาตยาธิปไตยอำนาจเผด็จการเสียงนปชแดงทั้งแผ่นดินเสียงนปชแดงทั้งแผ่นดินเสียงเงินทรงพลังคนเสื้อแดงพร้อมเคลื่อนพลคนประชาธิปไตยแล้วหรือยังพี่น้องพร้อมไม่พร้อมส่งเสียงความพร้อมถึงอมาตยาธิปไตยอำนาจเผด็จการพี่น้องที่ลานประชาธิปไตยเขาตะโลแห่งนี้ส่งเสียงอันทรงพลังถึงอำนาจเผด็จการเสียงอันทรงพลังนปชแดงทั้งประเด็นอีกครั้งนี่คือฝ่ายประชาธิปไตยส่งไปถึงฝ่ายเผด็จการว่ากูไม่กลัวมึงอีกแล้วพร้อมไม่พร้อมพี่น้อง